ค่ายต่อแสงต่อยอดถ่ายทอดประสบการณ์ปีที่5ค่ะสวัสดีค่ะที่เคยมีความฝันและฉันวันหนึ่งก็ทิ้งมันไว้เช่นกันวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาล่วงเลยผ่านไปวันหนึ่งอะไรที่เก็บไว้ก็คงอยู่อย่างนั้นและเธอคนหนึ่งก็คงมีความฝันและฉันไม่อยากให้เธอปล่อยไว้เช่นกันเมื่อวันเปลี่ยนเหตุการณ์ก็ผ่านไปไม่คืนกลับมาแต่ครั้งหนึ่งหากเธอจะจับมือออกไปกับฉันออกไปมองหน้าที่ประการหนึ่งของสำนักงานกพ.เนี่ยคือดูแลจัดการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาลนะฮะที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศเรามีนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาอยู่ทั่วโลกเนี่ยอยู่ประมาณ 5,000 คนนะครับแล้วก็โครงการนี้เนี่ยมีเริ่มต้นจุดเริ่มต้นมาจากปีพ.ศ. 2552ที่นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับเขารวมตัวกันและก็เข้ามาหาเราที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษนะครับเขาบอกว่าเขาอยากจะทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันสะท้อนถึงการรับใช้สังคมนะครับเขาก็บอกว่าเขาอยากจะทำเป็นลักษณะค่ายอาสาแต่ค่ายอาสาในสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือไม่ใช่ค่ายอาสาเพื่อมาพัฒนาสิ่งที่มันเป็นโครงสร้างหรือวัตถุอะไรต่างๆนานาแต่ว่าอยากเป็นค่ายอาสาเพื่อมาพัฒนาเพื่อนเขาหรือว่าน้องๆที่อยู่ที่เมืองไทยนะครับที่ยังไม่มีโอกาสที่จะไปศึกษาหรือว่าได้เห็นโลกกว้างอย่างที่เขาทำผลลัพธ์ของโครงการทุกครั้งเนี่ยคือจบลงด้วยความประทับใจจบลงด้วยความเข้าใจระหว่างความคิดของนักเรียนที่อยู่ฟากหนึ่งของโลกกับนักเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นที่ห่างไกลเป็นอย่างนี้ในทุกปีแล้วก็ผมรู้สึกดีกับมันสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาในอนาคต
พี่ก็ต่อแสงได้แค่นี้แหละ3-4วันพี่ก็ทำเต็มที่แล้วแต่ต่อไปเนี่ยเราต้องสู้ๆกับตัวเองนะทำความฝันให้สำเร็จไปให้ถึงปลายทางฉัน